ช่วงนี้นะครับเรามีนัดหมายวิดีโอคอลกับหัวหน้าพรรคประชาภิวัฒน์นะครับคุณสมเกียรติศรลำนะครับจะได้คุยได้รู้จักแล้วก็ถ่ายถามเรื่องที่เราสงสัยกันนะครับเราจะไปที่วิดีโอคอลคุณสมเกียรตินะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณสมเกียรติเป็นหัวหน้าพรรคประชาภิวัฒน์มาสักถึงปีหรือยังฮะก็การประชุมใหญ่เมื่อ15เมษายน2561ครับครับเพิ่งไม่นานเพิ่งไม่นานครับครับครับก่อนหน้านี้คุณสมเกียรติเป็นสวเป็นสวใช่ไหมฮะเป็นสวนครสวรรค์นะฮะแล้วก็เป็นสสสองครั้งนะครับ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 เมื่อก่อนอยู่เพื่อไทยถ้าเกิดจำไม่ผิดครั้งแรกเป็นอยู่พรรคเพื่อแผ่นดินฮะเพื่อแผ่นดินนะฮะใช่เพราะฉะนั้นก็ผ่านเส้นทางการเมืองทั้งสภาสูงทั้งสสมาเรียบร้อยแล้วครับฮะมาเคาะอยู่กับประชาภิวัฒน์เป็นหัวหน้าพรรคได้อย่างไรฮะก็เราเห็นว่าการเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากครับของกฎหมายนี้นะครับครับซึ่งก็ต้องขอบคุณนะที่การร่างรัฐธรรมนูญถึงแม้มีบางส่วนมากมายที่ไม่ดีหรือไม่สมควรนะฮะในเรื่องสิทธิหน้าที่ของประชาชนหรือการแก้ไขที่ยากมากเนี่ยนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าทำได้ดีคือว่าการให้การต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยเปลี่ยนใหม่ก็คือว่าทุกครั้งเนี่ยเวลาแข่งกันแข่งที่เขตถูกไหมครับครับเอาเขตเป็นตัวตั้งแล้วก็ต่อสู้กันอย่างเต็มที่มันก็ใช้เงินกันคนละ10ล้าน20ล้านบางคนก็40 30ล้านนะครับแล้วก็หมดตัวแล้วก็ไปหาเงินกันนะโครงสร้างวัฏจักรเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตลอดแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาเอาให้ทุกเสียงเนี่ยนับทุกคะแนนเนี่ย มันจะมีการเปลี่ยนแปลงครับอันนี้ผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสมมติว่าผมแข่งกับท่านพิธีกรเนี่ยนะท่านพิธีกรได้ 50,000 เสียงผมได้ 40,000 แล้วมีคนได้ 30,000 ไอ้ 70,000 นี่ทิ้งไปเลยถูกไหมถูกครับแต่ 50,000 นี่ได้เป็นส.ส.นะแล้วก็เอาไอ้จำนวนนั้นไปคิดเปอร์เซ็นต์ปาร์ตี้ลิสต์นะมันก็ทำให้คนที่ได้มากก็มากขึ้นไปใหญ่คนได้น้อยก็น้อยไปใหญ่หรือไม่มีเลยนะครับพอมาเป็นแบบนี้เนี่ยมันเป็นการหาเสียงกับกลุ่มผลประโยชน์นะครับที่ผ่านมาผมเคยลงสวเนี่ยครับการจะเป็นสสเขตหรือสวที่จากการเลือกตั้งนี่ไม่ได้ง่ายเลยนะครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยเราต้องไปเช้าตื่นตีห้าไปหาเขาที่ตลาดเช้านะครับไปไหว้ไปแจกบัตรกลับถึงห้าทุ่มตอนเย็นน่ะงานโต๊ะจีนนะฮะ200โต๊ะต้องไปไหว้เขาทุกโต๊ะคือการเป็นผู้แทนเมืองไทยเนี่ยเพราะคนไทยเนี่ยจะเป็นคนที่ว่าถ้าไม่พบหน้าพบตาเนี่ยรู้สึกไม่กันเองซึ่งมันลำบากมากเมื่อลำบากมากเนี่ยนะครับหลายคนก็เลยใช้ผ่านตัวแทนคือหัวคะแนนครับนะฮะพอผ่านหัวคะแนนหัวคะแนนก็เลยเป็นเขาเรียกในหน้าค้าค้าเสียงเนี่ยถูกไหมฮะครับนี่คือเหตุการณ์ที่ผ่านมาโดยตลอดจึงมีคำว่าในทุนเนี่ยซื้อพักนะพักซื้อส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 อซื้อหัวคะแนนหัวคะแนนซื้อประชาชนวัฏจักรที่ผ่านมาโดนโจมตีอย่างนี้มาโดยตลอดถูกไหมครับครับพอนี้เนี่ยผมมองว่ามันเหมือนกับอเมริกาเนี่ยนะครับอเมริกาเวลาเขาจะหาเสียงนะฮะในรัฐหรือในไอ้ Federal County เนี่ยนะฮะ Republican เนี่ยหรือ Democrat มาสู้กันเนี่ยเขาไม่ต้องไปสู้กันมากไม่ต้องไปลำบากเหมือนสสไทยนะฮะเขาจะมีกลุ่มผลประโยชน์นะฮะสมมุติว่ากลุ่มโลจิสติกนะครับของมลรัฐต่างๆเขาจะประชุมกันนะครับเราเรียกตัวแทนของ Democrat กับ Republican มากเกี่ยวกับนโยบายโลจิสติกของอาชีพเขาเนี่ยคุณจะมีนโยบายยังไงบ้างครับจะช่วยลดภาษีไหมจะทำยังไงให้เกิดนะความสมดุลหรือว่าต่ออาชีพนั้นต่างๆครับพอสมมติว่า
รีพับลิกันตอบดีถูกไหมครับเขาจะเรียกประชุมเครือข่ายก็เลยนะฮะให้เลือกรีพับลิกันคือนั่นก็คือว่าประชาชนของเขาเนี่ยตระหนักนะครับในการใช้สิทธิ์ใช้เสียงแล้วก็ใช้ majority ของกลุ่มของเขาเนี่ยเราก็ไม่ต้องนะฮะไปมากโอเคโอเคทีนี้ผมสงสัยว่าคุณสมเกียรติกำลังจะบอกที่ประเด็นว่ายังไงฮะบอกว่าณวันนี้ผมก็ตั้งลง350เขตถูกไหมครับครับแล้วก็มีผมก็คุยกับกลุ่มผลประโยชน์ให้ชัดเจน อย่างสมมุติว่าผมมีคุณยูเจนยูนงพงษ์นะฮะเป็นสมาคมรถบรรทุกแห่งเอเชียครับก็คุยกับรถบรรทุกเลยถูกไหมครับว่าอะไรปัญหาเป็นยังไงเขาส่งตัวแทนมาเป็นต่อผมคุยกับชนกลุ่มน้อยครับผมเอาเข้ามาเป็นส.ส.เลยครับเอาเข้าจับชอยชายขอบไม่ต้องมีหัวคะแนนแล้วเพราะยังไงพรรคใหญ่ก็ไม่เอาเขาครับเอามาลงเขตเอามาลงส.ส.เพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถลุกยืนขึ้นด้วยตัวเองได้ในการชี้แจงในการพูดเกี่ยวกับชีวิตของเขาไม่ต้องผ่านตัวแทนส.ส.นะเจาะคะแนนที่กลุ่มผลประโยชน์นะฮะครับแล้วก็จะอาศัยความเป็นตัวแทนเหล่านั้นเนี่ยนำมาสู่ของพรรคไม่ได้เน้นการลงพื้นที่หาเสียงในรูปแบบเดิมที่จะต้องไปขอคะแนนเสียงจากงานบวชงานแต่งอย่างนั้นก็ไปบ้างครับก็ต้องไปยังมีอยู่ยังมีอยู่นะฮะพูดถึงจุดเด่นของพรรคประชาพิวัตรหน่อยได้ไหมฮะว่าเราเน้นเราชูอะไรยังไงวันนี้ไปลำปางไปลำปางนโยบายที่ออกมาชัดก็คือเรื่องก็คงจะเป็นเรื่องกลุ่มเกษตรกรนะฮะท่านหัวหน้าพรรคครับคุณสมเกียรติก็คือเรื่องของสปกรเรื่องของการปลูกกัญชา1ล้านไร่เนี่ยอยากให้อธิบายให้มันต่างหน่อยว่าสปกรของพรรคของพรรคประชาพิวัตรเนี่ยต่างกับนโยบายสปกรของภูมิใจไทยหรือว่าพรรคพลังประชารัฐยังไงฮะครับของเรานะครับเรื่องสปกรเนี่ยนะครับเรามองเห็นว่าผมเคยเป็นประหลัดอำเภอนะฮะคนที่ได้สปกรเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะเป็นการเอาเขตที่ที่ศักยภาพน้อยนะฮะมาแก้ไขปัญหาของประเทศเช่นว่าเขาน้ำท่วมนะฮะเขาประสบภัยแล้งหรือว่าเขาสร้างเขื่อนแล้วก็ทำให้เขาต้องเสียที่ดินก็เลยมาจัดที่สปกรบ้างที่นิคมอุตสาหกรรมบ้างมาให้เขาแล้วเป็นที่ที่แล้งที่สุดนะฮะเขาก็ปลูกก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเขาใช้ชีวิตยากจนอย่างเงี้ยมานานแสนนานนะครับคนอยู่สปกรเนี่ยจนที่สุดแต่ว่าณวันนี้ภูมิศาสตร์เปลี่ยนไปคนที่มีที่สปกรเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้เช่นไม่ว่าที่เขาใหญ่นะไม่ว่าที่วังน้ำเขียวนะฮะภูทับเบิกอะไรต่างๆที่สปกรทั้งนั้นครับแล้วพอเขาสามารถสร้างรีสอร์ทได้สามารถจะใช้ประโยชน์เรื่องอื่นได้เป็นการท่องเที่ยวได้เนี่ยเรากลับไปบังคับให้เขาทำเกษตรที่ตอนเขาลำบากไม่เคยเหลียวมองเขาพอที่ดินอันนี้มันพัฒนาดีได้เนี่ยเรากดเขาอ่ะคือกดราษฎรให้จนถูกไหมครับเขาอยู่มานานนะอยู่มา50ปีนะรุ่นพ่อรุ่นแม่ครับทำมาพอมาเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านครับถ้าสมมุติเราสามารถพัฒนาสปกรเนี่ยมีทั้งหมด40ล้านไร่นะครับครับ40ล้านไร่เนี่ยนะฮะปัจจุบันเนี่ยราคาโดยเฉลี่ยน่ะ 20,000 นะฮะถ้า1เปลี่ยนมือได้ราคาจะขึ้นแสนนึงเลยหรือ 200,000 เลยต้องเป็นโฉนดหรือเปล่าครับไม่เป็นนะครับเป็นสปกรเหมือนเดิมนะฮะคือถ้าเป็นโฉนดปุ๊บเนี่ยแน่นอนต้องไปอยู่ในทุนพอเสร็จแล้วเชิญหลวงเขาขายได้ถูกไหมครับอันนี้ผมเอาต้นแบบของที่ราบพัสดุคือหมายถึงว่าประโยชน์การใช้ที่ระบุไว้เฉพาะเกษตรกรรมเท่านั้นเนี่ยให้ยืดหยุ่นมากขึ้นถูกไหมฮะใช่ต้องให้ตามศักยภาพของที่ดินครับครับนะครับสมมติท่านพิธีกรเนี่ยได้ซื้อที่แปลงหนึ่งเนี่ยเป็นที่เกษตรวันดีคืนดีมีถนนตัดผ่านครับแล้วที่แปลงนั้นถูกบังคับให้ทำเกษตรเนี่ยผมถามว่ามันเป็นธรรมเหรอถูกไหมฮะก็เป็นได้แค่เกษตรกรมันหยุดทำไมไม่ให้เขาสร้างรีสอร์ทสร้างโรงแรมสร้างอะไรถูกไหมฮะครับแล้วผมเคยคุยกับชาวเขาที่ผมไม่เจอบอกผมรู้คนเนี่ยบอกว่าพวกคุณเนี่ยเป็นภัย
คือตัดไม้ทำลายป่าสร้างไร่เลื่อนลอยผมบินเครื่องบินมาเนี่ยตัดป่าโกนหมดเลยผมถามว่าที่ตัดเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่มันเหนื่อยนะครับต้องปีนเขาอะนะฮะแล้วไปปลูกข้าวโพดปลูกอะไรตามที่นายทุนสั่งเนี่ยแต่ถ้าเขามีที่นะครับที่สามารถทำรีสอร์ทได้แค่ไร่เดียวเนี่ยเขาจะไปขึ้นไปตัดจะไปปลูกต้นไม้ข้างบนไหมไม่ปลูกแน่นอนครับเพราะว่าเขามีเงินพอละเดือนละเป็นหมื่นจากการที่คนมาเที่ยวแล้วจะมีการสร้างรีสอร์ทที่ชั้นดีเพราะทุกคนกล้าลงทุนนะครับอันเนี้ยท่านเชื่อไหมครับว่า40ล้านไร่เนี่ยแค่สมมุตินะครับขึ้นเป็นไร่ละ 200,000 เวลของประเทศเนี่ยจะได้2488ล้านล้านบาทนะ GDP ประเทศขึ้นทันทีเลยเพราะเราการปรับปรุงคุณภาพของศักยภาพที่ดินอันเนี้ยในเชิงมหาภาคนะฮะ GDP ประเทศขึ้นทันทีเลยผมถามท่านพิธีกรสมมุติท่านมีที่อยู่อ่ะถ้าไม่ต้องหาเงินมากนะครับเอาที่ที่ตัวเองมีเนี่ยนะครับมาปรับให้มันเกิดศักยภาพพอมูลค่าที่เพิ่มเนี่ยมีถนนผ่านอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็รวยโดยอัตโนมัติแม้เงินยังไม่มีนะแต่ที่นี้มันมีมูลค่าเพิ่มโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโครงการนี้นะครับคิดให้ลึกว่า1ประชาชนนะจะเป็นคนกลุ่มเดิมอยู่ที่เป็นเกษตรกรแต่เราทำไมบังคับให้เขาได้ทำเกษตรเมื่อเขาทำรีสอร์ทได้เมื่อเขาทำโฮมสเตย์ให้คนมาพักแบบชาวเขาแบบอะไรเพื่อจะเป็นเขาเรียกว่าโฮมสเตย์นะธรรมชาติรับรองเราจะมีมิติการเที่ยวทั่วประเทศเยอะแยะเลยไม่ว่าที่ไหนโดยจัดโดยประชาชนเหมือนเราไปที่ฮอกไกโดนะฮะบางครั้งก็ไปบ้านของชาวญี่ปุ่นไปพักกับเขาทำไมเราไม่ให้โอกาสเกษตรเราต้องให้เขาจนเหรอเราไปบังคับให้เขาจนทำไมถูกไหมครับเรารับรองว่ามันไม่ได้เป็นของในทุนแน่นอนเพราะว่าใช้ระบบของที่รับพัสดุครับผมถามว่าที่รับพัสดุเนี่ยที่กรุงเทพเนี่ยให้ในทุนสร้างโรงแรมถูกไหมครับครับที่ของกรมบรรทุกสัตว์ที่รื้อออกไปแถวราชเทวีนะฮะก็ให้ในทุนกู้สร้างเนี่ยก็ยังเอาไปสร้างโรงแรมได้เอาไปสร้างรีสอร์ทได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างห้างสรรพสินค้าได้ทำไมที่หลวงอ่ะที่ศักยภาพมีค่ามากกว่าที่ของเกษตรกรอีกเราจึงยอมให้ในทุนเช่าได้ถ้าความเป็นไปได้คุณสมเกียรติฮะบางพรรคก็บอกว่าต้องเสนอเป็นพรบไปแก้ในส่วนของพรรคประชาภิวัตน์เนี่ยขั้นตอนที่มันนำไปสู่ความเป็นไปได้ที่ว่าเนี่ยขั้นตอนเป็นยังไงฮะตอนนี้ข้อที่ดีนะครับผมได้ผู้ที่มาเป็นปาร์ตี้ลิสต์ผมนะครับก็คือท่านอธิบดีท่านเลขาสมปองอินทองนะฮะมาเป็นปาร์ตี้ลิสต์นะครับแล้วก็รองเลขาสปกแล้วก็สปกจังหวัดหลายคนนะครับมาเป็นปาร์ตี้ลิสต์แล้วมาทำงานเรื่องนี้โดยตรงเพราะว่าเราเองเนี่ยก็ไม่เชี่ยวชาญนะครับแต่พอเข้ามาเนี่ยเขาจะรู้จักข้อจำกัดข้อกฎหมายอย่างไรนะฮะสักไม่นานนะครับงานนี้ก็สำเร็จผมเชื่อเลยว่า1เกษตรกรจะรวยขึ้นครับไม่จำเป็นนะฮะต้องให้เขาทำเกษตรแล้วรวยวัตถุประสงค์คือเพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อที่เขาทำประโยชน์ด้านรีสอร์ทได้ทำไมไม่เขาทำไปทุบเขาทำไมถูกไหมครับคือปรับเปลี่ยนตามภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนไปใช่ตามศักยภาพของที่ดินครับที่ไหนนะครับแล้วเราจะได้ค่าธรรมเนียมการเช่าด้วยที่สูงด้วยครับแล้วเรื่องนโยบายกัญชาปลูกกัญชา1ล้านไร่นะฮะท่านสมเกียรติฮะท่านทราบไหมครับว่าตอนนี้ผมเชื่อว่าท่านพิธีกรคงจะอ่านใน YouTube เยอะเลยว่ากัญชานี่นะครับความจริงมันเป็นพืชที่ดีมีคนกล่าวนะครับว่ามีคนเมามาเดินมา3คนเนี่ยอีกคนเมาเหล้าอีกคนเมายาบ้าอีกคนกัญชาถูกมั้ยครับจะระวังใครใช่ไหมเป็นไงฮะก้าวร้าวท้าตีท้าต่อยชกขับรถมอเตอร์ไซค์กันเนี่ยคว่ำกันที่ตายกันทุกวันเนี่ยเมาเหล้าทั้งนั้นไม่ใช่มากัญชาเราไม่เคยบอกว่าเหล้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยนะแล้วยาบ้าก็เหมือนกันนะฮะเอามีดปาดคอคนแต่คนเมากัญชาเป็นไงฮะ
ยิ้มนะสบายใจสายหวานถามว่าคนสามคนเนี่ยใครเลวร้ายต่อสังคมมากกว่าแต่เหล้านี่ขายได้ทุกเซเว่นทุกจุดบุหรี่ขายได้ท่านทราบไหมครับว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรในสมัยประวัติศาสตร์นะครับพอดีมีเวลาตอนสมัยก่อนถ้าจำได้ประเทศไทยมีฝิ่นนะครับมีโรงฝิ่นแล้วรัฐบาลเนี่ยเก็บภาษีจากโรงฝิ่นนะฮะพอจีนมีปัญหาเรื่องสงครามฝิ่นนะกับอังกฤษเห็นว่าฝิ่นนี่เป็นพืชที่ทำให้คนนี่ขี้เกียจแล้วก็ไม่ทำงานทำการก็เลยกระแสการยกเลิกฝิ่นเนี่ยประเทศไทยก็ยกเลิกด้วยคนที่เป็นเจ้าของโรงฝิ่นเนี่ยเป็นคนที่มีผลประโยชน์กันพอมันถูกยกเลิกถูกไหมครับรัฐบาลไม่มีรายได้ก็ไปเห็นเหล้ากับบุหรี่ที่เขาขายในยุโรปอเมริกาก็เลยนำสิ่งเหล่านี้เข้ามาประเทศว่าจะได้เก็บภาษีได้ท่านเชื่อไหมครับเอามาเนี่ยไม่มีคนกินฮะเขามีอู่เขามีกระแช่เขามีเหล้าพื้นเมืองกินแล้วก็หวานอร่อยหอมใครเคยกินนะฮะครับไอ้บุหรี่ก็เหม็นนะสมัยก่อนคนยังไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งคนเขาก็ดูกัญชาไอ้กัญชากันมีความสุขกันเขาก็ไม่สนใจครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาใน70กว่าปีไปออกกฎหมายว่ากัญชาเป็นยาเสพติดร้ายแรงแต่บุหรี่นิโคตินนะกับเหล้านี้เป็นยาเสพติดที่ควบคุมได้กัญชาเลยถูกประณามว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแต่ภาพกัญชาก็ยังติดเป็นภาพยาเสพติดอยู่นะฮะก็นี่ไงฮะไอ้เหล้าบุหรี่ก็เป็นยาเสพติดแต่ไปบอกว่าเสพติดที่ควบคุมได้ทำไมเราไม่เอาควบคุมกัญชาอย่างเหล้าบุหรี่นะฮะเอาล่ะในแง่ของสังคมที่ยอมรับกันตอนนี้ก็แม้กระทั่งต่างประเทศหรือประเทศไทยเองก็ตามเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มยอมรับในเรื่องของการเป็นกัญชาเป็นยาบำบัดเป็นยาครับแล้วหลายประเทศที่ทำก่อนเราอย่างแคนาดาทำมาตั้งแต่ปี2554ตอนนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องล้นตลาดเนี่ยไอ้1ล้านไร่เนี่ยประมาณยังไงฮะเดี๋ยวผมจะไล่ฟังนะครับมันไม่ได้ล้นเลยครับปัจจุบันท่านรู้ไหมว่าประเทศ G7 G8 23ประเทศไม่ว่าอเมริกาไม่ว่าแคนาดาไม่ว่าญี่ปุ่นไม่ว่าเกาหลีจีนเปิดหมดแล้วผมถามว่าประเทศไทยวิเศษวิโสขนาดไหนเนี่ยท่านคิดดูนะครับว่าผมจะยกให้ฟังตอนนี้มีในทุนไทยเนี่ยไปเช่าที่นะครับที่ต่างประเทศแล้วได้ทดลองเรื่องนี้เยอะแล้วท่านไม่สังเกตเหรอทำไมสิ่งต่างๆกฎหมายต่างๆจึงออกมาเรื่อยๆเร็วนะแล้วก็มีประเทศในยุโรปผมไม่ยกชื่อประเทศนะครับมาเช่ากินลาวประมาณเป็นเกือบแสนไร่เพื่อจะทำกัญชาเนี่ยประเทศไทยไม่ใช่ภูมิรัฐศาสตร์อันนี้ภูมิศาสตร์อันนี้เป็นร้อนชื้นปลูกได้ประเทศเดียวนะครับมีประเทศใกล้เราปลูกได้หมดแต่เขาไปหมดแล้วฮะเขาไม่มีเงื่อนไขอะไรมากหรอกประเทศไทยเนี่ยที่มีเงื่อนไขเนี่ยพร้อมว่ารอให้คนที่เป็นในทุนนะพร้อมก่อนพอพร้อมแล้วก็จะกำหนดเงื่อนไขต้องมีแวร์เฮาส์ต้องมีอย่างนี้ต้องลงทุนเป็นร้อยล้านชาวนาชาวไร่หรือเกษตรกรหรือว่าอะไรก็ไม่มีสิทธิ์ท่านทราบไหมว่ากัญชาไทยเนี่ยเป็นกัญชาที่มีคุณภาพมากที่สุดครับเราสามารถเอากัญชาเนี่ยนะครับถ้าเอ่ยในโลกเนี้ยกัญชานะฮะไทยเนี่ยเขาเรียกฟันเขาเรียกเทือกเขาตะนาวสีนะฮะพันตะนาวสีเนี่ยนะเซติว่าเนี่ยนะเป็นกัญชาที่ดีที่สุดมีค่า CBD นะฮะสูงถ้านึกถึงเถาชักโสมนี่ต้องเกาหลีถังเช่าต้องจีนกัญชามาริวาน่าต้องไทยเราต้องสร้างแบรนด์อย่างนี้เลยครับแล้วนโยบายกัญชา1ล้านไร่เนี่ยถ้าเป็นมาทำเวชภัณฑ์ก็คงจะเยอะมากพอสมควรมันจะลงถึงชาวบ้านยังไงฮะคุณสมเกียรติฮะผมจะใช้ในที่หลวงนะครับที่สปก.นี่แหละที่สวยที่สุดที่หลวงนะฮะล้านไร่แล้วผมจะให้ประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์นะครับสมมุติว่าท่านพิธีกรผมทำงานไวท์คอล่าเนี่ยผมไม่ปลูกได้ไหมบอกไม่ต้องเดี๋ยวเราจะเพราะว่าตาปลูกมันยากนะครับมันต้องดูเม็ดอันไหนตัวผู้อันไหนตัวเมียอันไหนกระเทยต้องส่องดูนะฮะแล้วก็ผลิตต่างๆเรื่องอย่างเนี้ยพอสมมติเราผลิตเป็นที่ต้อง28องศานะ
มันแล้วก็ต้องเป็นออร์แกนิกที่ไม่มีการใช้ปุ๋ยมาก่อนปุ๋ยเคมีมันไม่ใช่จะปลูกได้เรื่อยๆเราปลูกแบบไฮเกรดนะฮะสูงท่วมหัวแล้วนะกัญชาเนี่ยครับเป็นพันธุ์ที่สูงท่วมหัวเลยพอเป็นอย่างนี้ผมก็จะให้ท่านพิธีกรเนี่ยเป็นเจ้าของคนละ50หลุมนึงมี3ต้นหมายถึงเป็นการผลิตร่วมหมู่เป็นแปลงใหญ่ถูกไหมฮะคือผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญถูกไหมครับครับนะฮะเราใช้ที่หลวงนี่แหละฮะที่เช่าที่ของสปกนี่แหละที่มีตั้งเยอะแยะนะครับเอาที่เฉพาะเชียงรายที่เหมาะสมนะแค่ล้านไร่เองมีตั้ง40ล้านไร่อ่ะแล้วเสร็จแล้วให้ประชาชนเป็นเจ้าของคืออย่างนี้นะครับเราจะให้ประชาชนเนี่ยได้เป็นเจ้าของที่ไร่นึงมี400ตารางวาใช่ไหมครับมี 1,600 ตารางเมตรครับ1ตารางเมตรเนี่ยนะฮะปลูกได้เขาเรียกกอ3ต้นนะฮะหลุม1เราจะให้ประชาชนไทยเป็นเจ้าของคนละ50หลุมครับท่านเป็นพิธีกรท่านเป็นเจ้าของวินมอเตอร์ไซค์ท่านเป็นแท็กซี่ท่านเป็นแม่ค้านะครับท่านก็ทำของท่านหน้าที่ไปแต่จะมีรายได้เสริมอย่างนี้ท่านเชื่อไหมครับหลุมนึงเนี่ยขายได้โดยเฉลี่ย11,000นะฮะ50หลุมเนี่ยก็500,000ต่อปีครับ500,000ต่อปีเนี่ยนะฮะเราจะเอาเก็บไว้แสนหนึ่งเอาไว้เป็นสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุที่เราทำนโยบายทั้งหลายแหล่เนี่ยให้ผู้สูงอายุคนละ 5,000 8ล้านคนให้เด็กท่านเงินเหลือเนี่ยเด็กเลี้ยงเด็กเลยนะครับตั้งแต่ขวบนึงยัน18เลยฮะให้เขาไปเลยคนละ10,000เรื่องเนี้ยให้เป็นสมบัติของประเทศให้เป็นสมบัติของประชาชนอันนี้คือที่มาของเงินรายได้จากนโยบายว่าเราจะไปทำอะไรใช่ไหมฮะตอนนี้เราขายสเต็ปแรกคือวัตถุดิบนะครับแล้วต่อไปเป็นน้ำมันในกิโลเป็นแสนก็ให้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเราช้านะครับตอนนี้ประเทศในยุโรปเนี่ยเขามาเช่าที่ลาวหมดแล้วนะครับแล้วถ้าไปสืบดูนะครับที่ลาวเนี่ยมีในทุนไทยไปเช่าเป็นหมื่นไร่ทำเรื่องกัญชาเนี่ยเราทดลองแล้วแต่ทำเป็นเงียบแล้วแอบมาขอสิทธิบัตรไว้ใช่ไหมครับแล้วผมถามว่าข้าราชการเนี่ยนี่แค่ยื่นนะครับยังไม่ได้อนุมัตินะครับแล้วตามกฎหมายมันผิดอยู่แล้วสิทธิบัตรที่ออกกฎออกไอ้สิ่งที่ผิดกฎหมายนี่มันไม่สามารถรับได้ทุกคนก็รู้แต่ผมถามว่าขนาด NGO เคลื่อนไหวขนาดนี้เขายังไม่ถอนเลยก็แสดงว่ามีปัญหาถูกไหมครับผมอยากให้สื่อตามไปซ้ำไปทีนี้ผมมาทำพรรคการเมืองเนี่ยผมก็ต้องกล้าอะไรที่เป็นประโยชน์ของประชาชนนะครับเราไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรแล้วตัวเองเราก็ไม่มีเพราะเสนอนโยบายนี้ไปเนี่ยมีนายทุนที่เป็นเพื่อนเป็นฝูงมาคุยมาขอให้ทำนู่นทำนี่ไหมฮะเรื่องกัญชาเนี่ยฮะคุณสมเกียรติไม่มีเราไม่ได้รับเงินเขานี่ครับเขาจะมาขอมีบุญคุณอะไรกันถูกไหมครับแต่ท่านนะบ้านเมืองนี่เปลี่ยนแปลงเลยครับแล้วถามบอกว่ามันล้นมันไม่ได้ล้นแล้วครับธุรกิจที่เพิ่งกำลังเทคออฟไม่ใช่แลนดิ้งประเทศต่างๆเพิ่งเริ่มตื่นตัวว่ากัญชาเนี่ยสามารถรักษาโรคได้มันจะมีคนเจ๊งปัจจุบันท่านรู้ไหมครับแบบตอนนี้คนที่นอนไม่หลับคนที่มีอะไรต่างๆนะมาเยอะแยะมาขอกันนะประเทศไทยเนี่ยทำได้นานแล้วไปอ่านหนังสือดูนะเขียนไว้ที่วัดโพก็มีนะฮะครับเขียนไม่หมดเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่อยากพูดผิดกฎหมายหรือเปล่าเอาผมไปเห็นแล้วกันมีการทำน้ำปลากัญชาโอ้โหอร่อยดีกว่าน้ำปลาที่เอามาหมักเน่าเหม็นอีกนะเอาเกสรเกลือมาผสมนะครับแล้วก็ทำเป็นน้ำปลากัญชาบางคนก็ทำช็อกโกแลตที่ต่างประเทศมีโคกฮาละเขาไปกันไกลนะครับผมบอกท่านทั้งหลายที่เป็นข้าราชการที่เป็นกลุ่มทุนเอาของขวัญชิ้นนี้ให้กับประชาชนนะครับนะพรรคประชาวิวัฒน์จะทำให้ดูโดยไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงเลยนโยบายนี้ก็เป็นนโยบายหนึ่งที่หลายพรรคนำเสนอแล้วก็ประชาวิวัฒน์ก็ค่อนข้างชัดเจนเรื่องนี้พอสมควรตอนนี้คนของเราอยู่ที่จีนนะครับเจรจาแล้วอยากจะนำไปสู่สิ่งที่เคยคาดการไว้ฮะคุณสมเกียรติฮะว่าถ้าประชาวิวัฒน์ได้3,500,000เสียงเนี่ยจะได้ส.ส.ถึง50คนเนี่ย
ตอนนี้ยังประเมินอย่างนั้นไหมฮะความเป็นไปได้ฮะโอพอเห็นการต่อสู้ที่เลือดสาดขนาดที่กำลังทำกันอยู่นะครับว่าบ้านเราตอนนี้นะฮะผู้มีอำนาจเดิมกับผู้มีอำนาจใหม่หรือกลุ่มผลประโยชน์นะฮะเขาเนี่ยสู้กันเต็มที่พรรคผมเนี่ยโดนซื้อตัวไปตั้งหลายชุดแล้วนะครับพอเราหน้าดีๆหน้าตาดีขึ้นก็ถูกซื้อตัวนะครับกรรมการบริหารพรรคก็ออกไปคนหนึ่งเจ้าของโรงเรียนก็มาพูดตรงๆไปตรงมาว่าเงินผมหมุนไม่ทันก็ต้องไปอยู่กับเขานะครับตอนนี้ข้างล่างเนี่ยนะฮะซื้อตัวกันยันอบต.นะตั้งอดีตสว.สส.สจ.นะหมดนะฮะขายดี ทีนี้พอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยผมไม่ทราบเลยครับถ้าประชาชนเห็นแก่เงิน200 300 500นะครับเขาก็ได้คนที่อย่างเดิมไปแต่ถ้าประชาชนเห็นว่าหมดเวลาละที่เขาจะมาซื้อเราเหมือนสินค้านะครับก็ตั้งใจที่จะเลือกพรรคต่างๆที่มีนโยบายอันนั้นแหละเราก็จะมีสิทธิ์นะครับผมก็คิดนะฮะหลายๆคนเนี่ยก็ยังขอชมตอนนี้นะคุณธนาธรที่เขามาทำการเมืองซึ่งเขาเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยซึ่งยากมากนะครับเขาก็เป็นคนที่เป็นความหวังผมก็อายุ63แล้วนะฮะเราก็จะมีวุฒิภาวะที่จะรู้สังคมเก่าสังคมใหม่แล้วเราจะส่งต่อเนื่องให้เขาให้คนรุ่นใหม่ๆประเทศนี้ผมอยากให้คนที่อายุสูงนะครับอยู่การเมืองมานานเนี่ยเลิกทันทีฮะให้คนรุ่นใหม่เพราะประเทศนี้เป็นประเทศของคนเจเนเรชันใหม่เขาต้องต่อสู้อีกมากมายนะฮะสิ่งที่เรามีเนี่ยคือความรู้เมื่อประมาณ50ปีที่แล้วประสบการณ์สู้รุ่นใหม่ไม่ได้ผมก็อยากให้ส่งต่อครับค่อนข้างครบถ้วนนะครับคุณสมเกียรติครับวันนี้ต้องขอบคุณที่คุณสมเกียรติสระลำนะฮะหัวหน้าพรรคประชาพิวัตรมาให้ข้อมูลกับเราค่อนข้างครบถ้วนนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณครับจริงผมมีครับขอจบสุดท้ายได้ไหมครับครับครับได้ฮะได้ฮะอันนี้เป็นปัญหาเฉพาะหน้านะครับผมจะชวนประเทศไทยให้รีดีไซน์ไทยแลนด์ออกแบบประเทศไทยใหม่เป็นโครงการระยะยาวอีกเดี๋ยวหลังจากหาเสียงแล้วนะครับเราจะได้พบมิติใหม่ๆว่าเราทำงานการเมืองเนี่ยนะครับเราต้องกล้าเสนอสิ่งใหม่ให้คนในสังคมได้รู้ว่าประเทศนี้มันต้องไปทางไหนจึงจะถูกต้องครับขอบคุณมากครับครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือหัวหน้าพรรคประชาพิวัตรคุณสมเกียรติสระลำนะครับไปมามาก็ทะลุทะลวงไปเยอะพอสมควรนะทะลุทะลวงสำหรับไอเดียและกัญชาใช่ไหมไปดูกรรมการบริหารพรรคอย่างที่ว่าแหละเบอร์ใหญ่ๆในอดีตก็เยอะเหมือนกันครับครับคุณนันทนาสงประภาอย่างเงี้ยอดีตสสก็มีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาดูความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองอื่นๆกันครับ